สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการคิดเพื่อชาติสัญจรนะครับพาท่านมาที่บ้านชุมชนบ้านห้วยปลาหลดนะครับเพื่อที่จะมาตามรอยศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่9นะครับวันนี้เราอยู่กับท่านหัวหน้าอุทยานสุทนเวียงดาวนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าอุทยานตากสินมหาราชนะครับแล้วก็ท่านอดีตผู้ใหญ่บ้านจักรพลมงคลคีรีนะครับของบ้านห้วยปลาหลดยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครับครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปเที่ยวชุมชนบ้านห้วยปลาหลดนะครับว่าชุมชนบ้านห้วยปลาหลดเนี่ยเขาตามรอยศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่9อย่างไรนะครับวันนี้ต้องคุยกับท่านผู้ใหญ่จักรพงศ์ก่อนนะครับเราตามรอยศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่9อย่างไรครับครับก็สืบเนื่องจากเมื่อปีพ.ศ. 2517พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านห้วยปลาหลดแล้วพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นเรื่องของพื้นที่ป่าเขาหัวล้นนะครับพระองค์มีพระแสรับสั่งคือให้ช่วยกันปลูกป่าหลายอย่างเพื่อที่รักษาน้ำรักษาดินครับเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงปลูกต้นสนสองใบไว้ให้พวกเราได้ดูเป็นแบบอย่างเพื่อให้เอาเยี่ยงอย่างที่พระองค์ทรงปลูกไว้นะครับปลูกไว้ตรงปากทางเข้าหมู่บ้านครับเวลาชาวบ้านพวกเราสัญจรไปมาเข้าออกชุมชนก็เราจะเห็นต้นไม้ของพ่อเนี่ยปลูกอยู่ประทางเข้าหมู่บ้านเหมือนกับเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เราว่าขณะในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยยังทรงปลูกต้นไม้เลยทำไมพวกเราชาวบ้านถึงไม่ปลูกต้นไม้นะครับก็ทำให้พวกเราเนี่ยคือต้องปลูกต้นไม้แล้วก็รักษาป่าต้นไม้ที่เราปลูกก็ต้องรักษาครับเสร็จแล้วก็คือมันผ่านมาหลายสิบปีเนี่ย30-40ปีเนี่ยมันไม่เพียงแต่ว่าต้นไม้ที่โตมาเนี่ยคือโตเฉยๆแต่ว่าเราได้รับผลประโยชน์จากต้นไม้ครับก็คือเรื่องของผลผลิตจากป่าที่เราช่วยกันร่วมมือกันสร้างครับตรงนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพี่น้องชุมชนบ้านห้วยปลาหลดใช่ครับว่าเรามีความภารกิจที่จะต่อสืบทอดสัตว์พระราชาหรือตามรอยที่ท่านสอนไว้ใช่ครับว่าให้รักป่าใช่ครับรักดินรักน้ำครับต่างๆครับก็ขณะนี้เนี่ยคือทำให้เราเป็นชุมชนต้นแบบของทั้งกองทัพภาคที่3ก็ตามทั้งกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ตามนะครับให้เราเป็นโมเดลในการทวงคืนพื้นป่าของรัฐบาลชุดคสช.เนี่ยก็ตามนะครับว่าพอไปทำเรื่องของทวงคืนพื้นป่าจริงๆแล้วเนี่ยคือชาวบ้านจะอยู่ยังไงนะครับเขาก็มีการนำผู้นำชุมชนจากทางน่านพะเยาแพร่เนี่ยมาศึกษาดูงานกับเราให้เราเป็นต้นแบบในเรื่องของคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จที่บ้านเราแล้วเนี่ยเราน้อมนำแนวพระกระแสรับสั่งมาปฏิบัติเนี่ยทำได้จริงไหมนะครับระยะเวลา40กว่าปีเนี่ยก็ทุกหน่วยงานเนี่ยชมว่าชุมชนของเราเนี่ยทำได้จริงเป็นที่ยอมรับของสังคมใช่ครับทั้งประเทศเลยทั้งประเทศเลยครับรู้สึกว่ามีต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำรายการด้วยครับเคยมีท่านทูตออสเตรียก็เคยมาดูต้นแบบเลยว่าทำอย่างไรใช่ครับมาดูต้นแบบแล้วก็ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็ได้ยกย่องให้เราเป็นหมู่บ้านต้นแบบเรื่องโครงการป่าไม้แผนใหม่ตำบลห้วยลำลิกนะครับเมื่อปี2547นะครับก็ทางมูลนิธิอุทกภัทรก็ได้ยกย่องให้เราเป็นหมู่บ้านพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติโอ้เขาเข้ามานานเนี่ยมูลที่อุทกภัทรเนี่ยมูลที่อุทกภัทรเข้ามาหลังปี54โอ้เพิ่งเข้ามาครับซึ่งเนื่องจากคือปี54เนี่ยเรามีภัยพิบัติน้ำท่วมทั้งประเทศนะครับแล้วก็มาดูว่าคนชุมชนที่เนี่ยบริหารจัดการน้ำได้ยังไงถึงน้ำไม่แล้งน้ำไม่ท่วมอันนี้เราเป็นต้นแบบนะมูลนิธิอุทกภัทรเนี่ยก็มาดูแบบเราใช่ครับแล้วก็ไปเผยแพร่ชุมชนอื่นๆที่กำลังขาดแคลนน้ำกำลังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับใช่ครับมาที่ท่านหัวหน้าอุทยานสุทนเวียงดาวนะครับจากการที่ทางชุมชนเนี่ยมีการรักป่าอนุรักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วก็ตามรอยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเรามีแนวคิดอย่างไรหรือจะส่งเสริมยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเป็นศาสตร์พระราชาตามพระราชบัญญัติที่ว่าคนอยู่กับป่าได้ครับพึ่งพาอาศัยกันได้โดยเกื้อประโยชน์ต่อกันแต่ไม่ได้ว่าคนได้ประโยชน์แล้วทรัพยากรธรรมชาติเสียหายไม่ใช่ครับปัจจุบันนี้ในห้วยปลาหลดเนี่ยทำไมได้รางวัลลูกโลกสีเขียวถึง2ครั้งก็เพราะว่าคนอยู่กับป่าได้แบบเกื้อกูลกันเกื้อกูลกันใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนคำว่าอนุรักษ์เนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับครับใช้ได้แต่ใช้ให้น้อยให้พอเพียงให้ยั่งยืนแล้วก็สืบสานต่อว่าจะส่งเสริมให้ชุมชนในตัวเองดำเนินการอย่างนี้แล้วเนี่ยต่อยอดไปถึงชุมชนอื่นๆที่เป็นตัวอย่างของเขาตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆเพื่อ
ดำเนินการตามแบบห้วยประหลดครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำสิ่งที่ชุมชนห้วยประหลดทำเนี่ยไม่ใช่ว่าทำแล้วจะได้ประโยชน์แค่ชุมชนตรงนี้ส่งผลถึงสภาพแวดล้อมรอบๆทั้งประเทศทั้งประเทศทั้งโลกทั้งโลกเพราะปัญหาเดี๋ยวนี้คือไม่ใช่ว่ามาเที่ยวเพื่อครั้งสุดท้ายแล้วก็จะทุกอย่างจะหายไปจะหายไปอย่างทะเลสาบเดซีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสภาวะโลกร้อนเนี่ยส่งผลกระทบทั่วโลกหมดครับที่เขาเดินทางไปดูทะเลสาบเดซีเพื่อจะไปดูเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าน้ำอาจจะหมดความเค็มข้นจะเพิ่มขึ้นเพราะอะไรครับสภาวะโลกร้อนทำให้ปริมาณน้ำในทะเลสาบเดซีลดลงครับครับตรงนี้ก็เหมือนกันชุมชนรุ่งรดฉันใดชุมชนอื่นถ้าห้วยประหลดทำได้ดีแล้วชุมชนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ห้วยประหลดจะเป็นต้นแบบได้เขาต้องทำงานอย่างนี้ต่อไปต่อเนื่องและยั่งยืนและส่งเป็นตัวแทนเป็นต้นแบบของชุมชนอื่นที่จะทำตามเป็นความร่วมมือระหว่างภาคชุมชนกับทางส่วนราชการโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติที่เข้ามาช่วยกำกับดูแลหรือว่ามาช่วยส่งเสริมกันทีนี้มาอีกส่วนหนึ่งทราบว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพอท่านเสด็จมาแล้วเนี่ยท่านเข้าไปที่หมู่บ้านห้วยประหลดด้วยสิครับคือพระองค์ทรงพระที่นั่งรถยนต์ครับไปถึงในชุมชนก็พระองค์ไม่ได้ไปตรงที่เตรียมรับเสด็จแต่พระองค์ทรงพระดำเนินเข้าไปในชุมชนไปดูว่ายุ้งฉางเนี่ยชาวบ้านมีข้าวเปลือกเก็บจะไว้บริโภคไหมครับนะครับแล้วก็ทรงพระดำเนินไปตรงต้นน้ำว่าสามารถสร้างอ่างเก็บน้ำหรือฝายชะลอน้ำได้ไหมนะครับแล้วก็มีพระกระแสรับสั่งกับผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นหรือผู้นำชุมชนว่าตรงเนี้ยต้องสร้างฝายชะลอน้ำทีนี้มาถึงท่านหัวหน้าอุทยานครับ อีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นฮะอย่างชัดเจนเนี่ยก็คือในเรื่องที่ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะอนุรักษ์ป่าต่างในส่วนเหล่านี้ทางเราเนี่ยจะเข้าไปส่งเสริมไปกำกับดูแลหรือว่าไปทำอะไรที่มันจะทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งขึ้นไหมครับก็มีหลายด้านนะครับหนึ่งในเรื่องการอนุรักษ์ต่างๆเนี่ยทางชุมชนกับทางเจ้าหน้าที่ก็ทำมาด้วยกันตลอดแต่สิ่งที่จะให้มันยั่งยืนก็คืออยากจะให้ชุมชนห้วยประหลดเนี่ยช่วยกันคิดช่วยกันทำและเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่อุทยานตากสินมหาราชและก็ชุมชนอื่นๆทั่วประเทศที่ว่าสภาพแวดล้อมที่เหมือนกันอาจจะปรับเปลี่ยนไปใช้ในสภาพแวดอื่นในสิ่งแวดล้อมอื่นก็ปรับประยุกต์ใช้ได้แต่สำคัญที่สุดคือทุกคนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีป่าย่อมมีน้ำมีน้ำก็สิ่งชีวิตก็อยู่ได้ด้วยกันอย่างโอ้นี่สำคัญมากแล้วที่จะพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่10ล่ะก็เป็นการสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญทางพี่น้องชุมชนเนี่ยได้เอามาใช้ไหมครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเสียสละในเรื่องจิตอาสาในเรื่องสำนึกของความรักชาติต่างๆครับ อย่างแรกเลยคือในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยเราช่วยกันดูแลเรื่องของพื้นที่ป่าไม้เนี่ยโดยที่เราไม่มีค่าตอบแทนครับก็คือนี่คือเป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งในเรื่องของการจัดการไฟป่าก็ตามการลาดตระเวนไฟป่าก็ตามในหน้าแล้งซึ่งพื้นที่ชุมชนของเราเนี่ยเราก็จะมีพี่น้องคนในหมู่บ้านเนี่ยทุกคนคืออาสาสมัครนี่คือจิตอาสาแต่ว่าเพียงว่าคือเราไม่ได้ไปลงทะเบียนว่าเราเป็นจิตอาสาเป็นด้วยสำนึกของเราเป็นด้วยจิตสำนึกของเรานะครับที่ชุมชนของเราเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคือจิตอาสาครับครับเพราะว่าทุกคนคือผู้มีผลประโยชน์ในเรื่องของการใช้พื้นที่เพราะฉะนั้นคือทุกคนจิตอาสาทุกคนช่วยกันครับมาถึงท่องเที่ยวชุมชนครับบ้านห้วยประหลดครับพาเที่ยวที่ไหนก่อนเรื่องอะไรยังไงจริงๆในพื้นที่อุทยานแล้วก็พื้นที่ชุมชนเนี่ยเรามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ยหลายจุดหลายเรื่องนะครับไม่ว่าเราจะดูป่าฟื้นฟูที่เราพูดกันมาเนี่ยพวกผมได้จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นพื้นป่าที่เราฟื้นฟูมา 20,000 กว่าไร่ทั้งหมด20,000กว่าไร่เชียวเลยใช่ครับแต่เดิมเนี่ยคือเป็นจุดเป็นหอคอยที่ดูไฟป่าดูไฟแต่ปัจจุบันคือเป็นหอที่เราดูป่าเขียวอุดมสมบูรณ์ที่เราสร้างมานี่คือเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องไปไปดูเรื่องของกาแฟที่อยู่ในป่านะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มาทดแทน
พืชเศรษฐีในอดีตนะครับแล้วก็ไปดูแปลงเกษตรพอเพียงคือตามร่องเขาที่แต่เดิมคือเป็นแปลงปลูกฝิ่นนะครับเราไม่มีการปลูกฝิ่นแต่ว่าเรามีการปลูกผักเมืองหนาวนะครับเช่นผักเมืองหนาวตรงนี้เนี่ยคือมีทั้งบรอกโคลี่กะหล่ำปีผักกาดขาวนะครับปอยเล้งปอยเล้งด้วยครับปอยเล้งฮ่องเต้นะครับเบบี้แครอทอะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆอย่างรวมถึงสตรอเบอรี่นะครับแล้วพวกเราคือของพวกนี้เนี่ยคือเป็นรายได้เสริมที่เราเอาไปจำหน่ายที่ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์ของเราตลาดมูเซอร์ทั้ง2แห่งทั้ง2แห่งครับตอนนี้คือเรามีทั้งตลาดเก่าตลาดใหม่ตลาดเก่านั่นคือสร้างมาเมื่อปี2520ครับนะครับโดยการนำของศูนย์พัฒนาและส่งข้าวชาวเขาจังหวัดตากซึ่งปรับเปลี่ยนอาชีพพวกเราชาวเขาที่ดอยมูเซอร์นะครับแล้วก็ตลาดใหม่เนี่ยก็คือศูนย์ชาวเขาเนี่ยเห็นว่าชาวเขาที่เนี่ยเริ่มค้าขายเป็นเนี่ยประชากรเพิ่มมากขึ้นก็ขยับขยายพื้นที่มาทางฝั่งศูนย์พัฒนาชาวเขาซึ่งเป็นพื้นที่เขตนิคมชาวเขาเดิมนะครับที่ทางศูนย์เขาดูแลอยู่มายังพื้นที่ทางนี้เพราะว่าการคล่องตัวในเรื่องของการใช้สถานที่มากกว่าทางฝั่งตลาดเก่าเพราะฝั่งตลาดเก่าเนี่ยคือขณะนี้เนี่ยคือทางกรมป่าไม้เนี่ยคือได้ประกาศผนวกเข้าไปเป็นเขตอุทยานนะครับเราขยับขยายเรื่องของพื้นที่ที่จะทำลานจอดหรือจะรองรับนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยหรือจะสร้างแผงค้าให้กับลูกบ้านเราเนี่ยทำได้ยากเพราะว่าส่วนหนึ่งคือพื้นที่มันไม่เหมาะสมมันเป็นเหวเป็นเหวครับมันไม่เหมาะสมก็ขยับมาทางฝั่งนี้ก็ขณะนี้ก็เราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางจังหวัดด้วยในเรื่องของการปรับปรุงอาคารสถานที่นะครับก็เพื่อที่จะรองรับปัญหาการขยายตัวของประชากรพวกเราชาวเขาที่ดอยมูเซอร์นะครับเพราะว่าจากที่เราเป็นชุมชนต้นแบบเนี่ยชาวเขาในดอยมูเซอร์เองก็หลายชุมชนก็คือเอาอย่างเราพอเอาอย่างเราเนี่ยคือพื้นที่ตลาดมันไม่พอคือเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ศึกษาและทำวิจัยในพื้นที่มานะครับในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยด้วยก็พบว่าตลาดชาวเขาเนี่ยเดิมทีเขาเรียกตลาดชาวเขากำเนิดขึ้นจากในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จกับพระบรมวงศานุวงศ์สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ใช่ครับในช่วงปี2517ครับก็เห็นชาวเขาเนี่ยก็เอาของไปขายข้างทางครับข้างทางลองเล่าในที่เดิมทีเนี่ยคือที่พวกเราคนเฒ่าคนแก่สมัยปู่ย่าตายายผมเขาเอาสินค้านำไปขายเนี่ยครั้งแรกคือเขาขายที่แคมป์ที่โดยสมัยที่เขาตัดทางสายตากแม่สอนเนี่ยโดยการนำของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเบลเยียมครับที่ร่วมมือกันเส้นทางยุทธศาสตร์เนี่ยนะเส้นนี้นะเพื่อสมัยก่อนคือเรื่องของความมั่นคงครับระหว่างทางเนี่ยคือเขาเรียกว่าดอยมูเซอร์เนี่ยคือเป็นภูเขาสูงสุดครับระหว่างทางเส้นนี้นะครับถ้าขึ้นมาจากฝั่งตากก็จะต้องขึ้นสุดถึงมูเซอร์แล้วจากนั้นก็จะลงไปที่แม่สอดครับตรงสูงสุดตรงนั้นน่ะคือจะมีแคมป์ของคนงานก่อสร้างทางชาววิศวะและช่างแล้วก็คนงานเนี่ยคือเขาได้กินอาหารกระป๋องครับเขาอยากกินผักสดก็เวลาชาวบ้านคือไปเก็บผักจากในไร่ของตัวเองหรือบางทีก็คือเก็บมาจากในป่าซึ่งเป็นผักป่าอะไรอย่างเงี้ยก็เขาขอซื้อครับขอซื้อสมัยก่อนผมเห็นคุณป้าผมเนี่ยเก็บแบงค์บาทนะเป็นแบงค์บาทเขาบอกว่าเวลาเงินเดือนเขาออกหรือค่าแรงเขาออกเนี่ยคือเขาขอซื้อ50ตังค์บาทนึงอะไรเงี้ย1เปอ1กะทอนเนี่ยกลายเป็นที่มาของตลาดหลังจากนั้นคือ1กะทอที่เปอ้ออยู่เนี่ยครับ1บาทใส่หลังมาเนี่ยนะใช่ครับสาหัสมากใช่ครับเดินขึ้นเดินบนเขาเนี่ยนะใช่ครับครับ1บาทครับเอาไปขายที่แคมป์ให้กับคนงานครับเขาบอกดีกว่าที่ปล่อยทิ้งไว้ในไร่เขาก็ยังมีรายได้เสร็จแล้วพอทางเส้นเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าผักของเขาเนี่ยคนเมืองชอบกินเพราะฉะนั้นถ้าเอาผักไปวางขายริมทางเนี่ยเดี๋ยวเราต้องจอดซื้อครับเขาก็ไปเอาใบกล้วยใบไม้เนี่ยคือปูกับดินแล้วก็วางเอาผักเนี่ยวางครับแล้วก็ไปตัดกิ่งไม้ที่เป็นร่มเงาไม่มีร่มคือเอามามัดติดกับเสาหลักโค้งนะครับสมัยนั้นคือ
เห็นว่าพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าเนี่ยคือชาวเขาที่นี่เขาชอบค้าขายเอาของที่เหลือจากในไร่เอามาขายก็มีพระบริให้หน่วยราชการทำเป็นเพิงเพิ่มเป็นอาคารให้เขาได้ไปนั่งขายแล้วก็ถ้าขายติดชิดถนนเลยเนี่ยคือเสี่ยงในเรื่องของการจราจรรถราเรือตามก็สมัยนั้นคือทางศูนย์พระสงฆ์ชาวเขาเขามีเครื่องจักรเขาก็ปรับพื้นที่ให้แล้วก็มีลานจอดรถมีตัวอาคารให้ขายแต่ว่าคือด้วยที่พื้นที่มันไม่เหมาะสมที่จะตั้งเป็นชุมชนเนี่ยคือเขาให้เช้าไปเย็นกลับครับพวกเราชาวเขาก็ต้องใช้ม้าต่างของมาตอนเย็นก็ขี่ม้าเก่าผมเป็นเด็กครับกลางวันคือขายของเสร็จอะไรเสร็จอย่างเงี้ยครับก็ตอนหลังนี่คือพอความเจริญเข้ามาผู้คนเข้ามาแวะเยอะเนี่ยก็คือด้วยจากสำเนียงแล้วก็อัตลักษณ์ของสินค้าเนี่ยคือถนนเส้นเนี่ยมันไม่มีใครเหมือนครับข้อที่สองคือทุกคนพอมาถึงดอยมูเซอร์เนี่ยคือต้องพักรถก่อนครับเพราะสมัยก่อนคือรถเนี่ยคือระบบระบายความร้อนไม่ดีเหมือนสมัยนี้เครื่องร้อนนี่คือต้องพักก่อนต้องพักครับต้องพักที่ตลาดนี่แหละครับการเป็นว่าคือพอพักเนี่ยก็คือชาวบ้านต้องซื้อสักอย่างหนึ่งอะไรอันนี้ถือว่าพระองค์ท่านเป็นผู้จุดประกายครับแล้วก็ให้ศาสตร์พระราชาเนี่ยนะว่าสร้างตลาดแห่งนี้พอมาถึงยุคนี้เดี๋ยวมาหาท่านผอ.ก่อนตลาดละ2แห่งแล้วดูแลยังไงดีนะเพราะว่าให้ทันยุคทันสมัยจะพัฒนาไปแง่มุมไหนมีแนวความคิดในด้านนี้หรือยังครับก็ทั้ง2ตลาดเนี่ยตลาดฝั่งตรงข้ามอุทยานอันนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ข้อชาวเขาครับของทางกรมป่าไม้ไปไอ้ตลาดมุสเซอร์2อ่ะนะครับครับตลาดมูเซอร์เก่าก็คืออยู่ฝั่งในพื้นที่ของอุทยานตักศิลมหาราชครับก็ยังมีเรื่องที่ยังต้องปรับปรุงพัฒนาอีกเยอะหนึ่งในเรื่องของด้านสาธารณสุขโอ้อันนี้สำคัญครับสองเรื่องการจราจรความปลอดภัยสามในเรื่องของคุณภาพของสินค้านี่ครับมันต้องตรงนี้ถามว่ายังพอใจหรือยังยังครับยังต้องมีความสะอาดเป็นจุดซึ่งมันเป็นหน้าเป็นตาของทางจังหวัดแล้วก็ทางของกรมอุทยานเองตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์เพราะว่าอย่าลืมว่าพาดผ่านมาเนี่ยจากตะวันออกมาตะวันตกแม่สอดเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษใช่ไหมมันต่อไปทางนู้นเลยทีนี้มูโซอยู่กลางอุทยานตากสินมหาราชเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งต้นน้ำอีกเหมือนกันต้นน้ำพอต้นน้ำแล้วเนี่ยกลายเป็นไข่แดงตรงนี้ถ้ารักษาตรงนี้ไม่ได้หมดเลยนะข้างล่างไม่มีน้ำใช้นะตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ทีนี้จะทำให้อยู่ได้เนี่ยตลาดต้องขยายแล้วพื้นที่ในการปลูกเราจะควบคุมดูแลยังไงอันเนี้ยก็คงจะต้องใช้ศาสตร์พระราชาที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยถือหลักตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าสามารถที่จะไปพัฒนาในต่อยอดต่างในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก่อนที่จะเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านผมเนี่ยพระองค์ทรงปลูกต้นสน2ใบไว้ที่ปากทางครับไว้ให้พวกเราเนี่ยได้ดูครับเป็นแบบอย่างว่าเนี่ยคือต้นไม้ของพ่อเนี่ยเริ่มโตครับเพราะฉะนั้นคือถ้าพวกเราอยากเห็นต้นไม้หลายต้นเหมือนพ่อเนี่ยคือทุกคนต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ครับแค่ว่าปลูกปีนึงเนี่ยคนละ10ต้นเนี่ยคือมันโตเนี่ยมันทุกปีหลายสิบปีเนี่ยมันกลายเป็นป่าผืนใหญ่พ่อเป็นแบบอย่างให้เราต้นเดียวแต่สิ่งที่พวกเรามาคิดต่อคือเรื่องของทำอย่างไรคือต้นไม้ที่เราปลูกไปเนี่ยคือเราจะได้ดอกเบี้ยเป็นยังไงต้องเอาดอกเบี้ยด้วยเหรอใช่ครับอย่างคนในเมืองเนี่ยเขามีตังค์เนี่ยมีเงินเนี่ยก็คือเอาไปฝากธนาคารกินดอกเบี้ยครับแต่อย่างพวกผมคนชาวป่าชาวเขาเนี่ยคือต้องเอาต้นไม้ที่สามารถเก็บผลผลิตได้เนี่ยไปปลูกพอผลผลิตออกมานั่นคือดอกเบี้ยดอกเบี้ยของคนเอาเงินไปฝากได้ปีต่อปีแต่ของพวกผมเนี่ยคืออย่างเร็วที่สุดคือ5ปี5ปีครับ5ปีเนี่ยคือเร็วที่สุดครับบางอย่างคือต้องรอเป็น10ปี20ปีอย่างต้นเต๋าหรือต้นจากในป่าอย่างหวายถ้าเราจะใช้ประโยชน์ได้เนี่ยอย่างน้อย10ปีถึงจะได้ดอกเบี้ยแต่ในระหว่างที่เรารอดอกเบี้ยนั้นน่ะคือดอกเบี้ยอีกอย่างนึงที่เราได้มาโดยบังเอิญครับพวกผมเนี่ยโดยบังเอิญก็คือสภาพอากาศที่เขาฟอกก๊าซคาร์บอนให้กับเรามีก๊าซออกซิเจนที่เรามีอากาศสบายเราได้แหล่งน้ำมันเป็นเหมือนกับฟองน้ำที่กรองน้ำให้เราในระหว่างที่10 20ปีที่เขาทำหน้าที่ในเรื่องของผลิตดอกเบี้ยให้เราเนี่ยเราได้อย่างอื่นโอ้ถ้างั้นไปปลูกแถวกรุงเทพหรือว่าเมืองใหญ่ๆดีไหม
จริงๆเนี่ยคือผมอยากให้คนกรุงเทพเนี่ยนะครับคนเมืองใหญ่เนี่ยท่านอย่าปลูกแต่ตึกนะครับท่านต้องช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อที่จะซับคาร์บอนนะครับค่า PM 2.5 จะได้หายไปนะครับถ้าท่านอยากรู้ว่าคนห้วยปลดเนี่ยลดค่า PM 2.5 ได้อย่างไรเนี่ยท่านต้องทดลองมานอนโฮมสเตย์ห้วยปลดมีโฮมสเตย์ด้วยใช่ครับคือทางอุทยานและทางหลายหน่วยงานเนี่ยคืออยากให้เรามีรายได้เสริมมีคนมาศึกษาดูงานกับเราในเรื่องของคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอยากหลังจากที่เราได้รับรางวัลโลกสีเขียวแล้วเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าพอมาแล้วคือคนที่มาดูงานอยากนอนคุยกับคนที่ทำงานคือถ้าจะทำให้ปลูกป่าได้เนี่ยต้องปลูกป่าในใจก่อนถูกครับใจต้องรักต้นไม้ก่อนใช่ครับทีนี้พอมาถึงในจุดนี้หัวหน้าอุทยานมีความพร้อมหมดแล้วเมื่อกี้มีโฮมสเตย์คิดยังไงถึงสนับสนุนถึงขนาดว่าต้องมีรายได้ของชุมชนและทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งการทำโฮมสเตย์ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนนะครับซึ่งก็ทางมีหลายหน่วยงานการท่องเที่ยวหรือพัฒนาชุมชนอะไรก็มาส่งเสริมซึ่งมีอยู่แล้วแต่ตรงนี้คือการที่จะนำคนมาเห็นอย่างเดียวแล้วกลับไปเนี่ยมันรู้สึกกับการซึมซับมันจะน้อยน้อยใช่พอมาอยู่มากินมาร่วมกันเต้นจะคือตามประเพณีของมูเซอร์เนี่ยกลับไปปุ๊บมันจะภาพมันจะจำได้ตลอดท่านลำตีท่องเที่ยวกีฬาก็เคยมานอนพักที่นี่2คืนครับกลับเคยมานะครับเพราะว่าจะได้เห็นและได้ทานอาหารของชนเผ่าซึ่งไม่มีสารพิษนะไม่มีไม่มีครับไม่มีนะไม่มีครับอย่างผักพวกนี้ก็คือถ้าคือเราปลูกผักส่วนใหญ่คนนี้นะครับท่านครับผักอาหารเหลือถึงจะไปขายเพราะฉะนั้นคือของที่เรากินเองเราก็ระวังเราก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับคือเหลือถึงเอาไปขายที่ตลาดครับเพราะฉะนั้นคือข้าวทุกเม็ดที่เราทานหรือนักท่องเที่ยวที่มาทานนี่ก็คือเป็นข้าวไร่ที่เราปลูกกันเองผักต่างๆเราปลูกกันเองนะครับเหลือถึงเอาไปขายครับทีนี้รายได้ของชุมชนเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราลงไปช่วยยังไงที่จะสนับสนุนให้เขาเกิดความเข้มแข็งตอนนี้ทำให้เขาเกิดการรักป่าซึ่งเขารักอยู่แล้วแหละของเราเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่อุทยานเป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งหมด เราเข้าไปมีส่วนยังไงในการที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดรายได้มากขึ้นหรือว่ามีการให้ความรู้หรือว่าอะไรมากขึ้นไหมหรือว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยเราเคยมีแผนไหมว่าเราจะทำยังไงไปปลูกป่าในใจของคนที่มาเที่ยวให้รักต้นไม้ก็จริงๆแล้วในชุมชนห้วยปลดน่ะแทบจะไม่ได้ต้องได้คุยอะไรกันในเรื่องการส่งเสริมเพราะหนึ่งเขามีความรู้อยู่แล้วครับเพียงแต่ให้มันยั่งยืนยังไงยั่งยืนยังไงก็คือไม่ใช่ชุดรุ่นผู้ใหญ่อดีตผู้ใหญ่แล้วเนี่ยพอเป็นผู้สูงอายุหรือไปล้มหายตายจากนะจะหมดไปไม่ใช่มันต้องต่อยอดไปถึงลูกหรือลูกรุ่นหลานเราต้องให้เขาปลูกฝังเยาวชนลูกหลานของเขาให้ซึมซับกฎกติกาวิถีชีวิตที่ดีงามอย่างเงี้ยให้ยั่งยืนต่อไปไม่ใช่หมดรุ่นนี้แล้วคนหัววัยใจสู้หมดชุดนี้หมดไปก็จะหมดไปตามนั้นมันไม่ใช่อันนี้มีแผนแนวทางในการมียุทธศาสตร์ในการที่จะทำงานร่วมกับชุมชนครับก็ต้องมี1ไล่ตั้งแต่ปัจจุบันตั้งแต่ปู่จารย์ตรงเนี้ยซึ่งก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณท่านก็เข้าใจในเรื่องนี้อยู่แล้วครับชนรุ่นที่2ก็ชุดหัววัยใจสู้กลุ่มนี้ต่อไปจะสร้างไงคือเยาวชนที่จะถ่ายทอดกันมาแล้วมันถึงจะมีป่าอย่างนี้อย่างยั่งยืนเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับมันต้องต่อยอดไปเรื่องเยาวชนเรื่องใหญ่เลยนะครับในช่วงสุดท้ายรายการอยากให้ท่านหัวหน้าอุทยานมีอะไรจะคุยกับท่านผู้ชมไหมครับก็อยากจะให้ตัวอย่างหรือต้นแบบของชุมชนบ้านห้วยปลดเนี่ยในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยขอให้อยู่ในจิตสำนึกทุกชุมชนทุกพื้นที่ที่คนอยู่กับป่าให้รักษาป่าเพื่อป่าที่จะได้ทดแทนต่อคุณคนที่รักษาป่าเหมือนกับชุมชนบ้านห้วยปลดที่ได้รับประโยชน์และก็ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนครับครับขอบคุณครับผู้ใหญ่ครับมีอะไรที่จะคุยกับท่านผู้ชมไหมครับครับก็อยากจะฝากชุมชนต่างๆที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการน้ำชุมชนเนี่ยคือเราสามารถที่มาศึกษาดูงานกับชุมชนบ้านห้วยปลดได้ว่าทำอย่างไรคือหน้าน้ำหลากน้ำไม่ท่วมนะครับหน้าน้ำแล้งเราไม่มีน้ำแล้ง
ะครับธรรมชาติป่าที่มีอยู่เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราก็เรียนเชิญครับถ้าองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆที่อยากได้พื้นที่โมเดลในการศึกษาดูงานเนี่ยก็คือเรายินดีให้คำแนะนำกับทุกองค์กรและทุกกลุ่มครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือแง่มุมหนึ่งนะครับของรายการคิดเพื่อชาติสัญจรนะครับที่เราจะนำสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเอาสิ่งดีๆเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านสุทนเวียงดาวนะครับหัวหน้าอุทยานตากสินมหาราชท่านอดีตผู้ใหญ่บ้านจักรพงศ์มงคลคีรีนะครับแห่งบ้านห้วยประหลดวันนี้ลาท่านผู้ชมพร้อมๆกันครับสวัสดี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 ครับ